ธนกรติงพิธาทำประชาชนสับสนเย้ยถ้าไม่ได้ทำผิดศาลไหนก็ลงโทษไม่ได้การเมืองวันที่1พฤศจิกายน2567 11:18 น.ธนกรติงพิธาชี้พักการเมืองไม่ได้ตายด้วยองค์กรอิสระแต่ตายเพราะทำตัวเองชี้กกต.ศาลวินิจฉัยยึดตามข้อกฎหมายถ้าไม่ทำผิดก็ไร้โทษเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2567นายธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพรรคและส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.กล่าวถึงกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ปรึกษาประธานคณะก้าวหน้าระบุพรรคการเมืองที่มาจากประชาชนต้องตายโดยองค์กรอิสระว่าที่ผ่านมาคดีต่างๆเกี่ยวกับพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือพรรคนั้นองค์กรอิสระทั้งกกต.ปปช.หรือศาลรัฐธรรมนูญต่างวินิจฉัยบนหลักการกฎหมายตามตัวบททุกประการไม่ได้ใช้อารมณ์ความรู้สึกหรือสามัญสำนึกอย่างที่นายพิธากล่าวอ้างพาดพิงพิธาชี้เพื่อไทยควรได้สิทธิชี้แจงคำร้องทักษิณครอบงำยุบพรรคไม่ควรมีสองมาตรฐานหากไม่ได้กระทำความผิดใดๆศาลหรือองค์กรอิสระไหนก็เอาผิดพรรคหรือนักการเมืองคนนั้นไม่ได้การที่นายพิธาบอกว่าพรรคการเมืองตายเพราะองค์กรอิสระนั้นเป็นคำพูดที่ไม่จริงซึ่งความเป็นพรรคจะคงอยู่ได้ต้องมาจากการปฏิบัติตามกฎหมายและการสนับสนุนจากประชาชนไม่ใช่การนำมวลชนพวกมากลากไปทำตามอำเภอใจไม่ยึดกรอบกฎหมายดังนั้นพรรคจะคงอยู่หรือตายขึ้นอยู่กับนโยบายและการกระทำของตัวเองทั้งนั้นนายธนกรกล่าวเมื่อถามว่าการเปรียบเทียบคดีพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้หรือไม่เพราะนายพิธาอ้างว่าก้าวไกลไม่มีโอกาสชี้แจงนายธนกรกล่าวว่าในกรณีทั้งสองคดีต่างกรรมต่างวาระกันและพฤติการไม่เหมือนกันจึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ในส่วนคดีของพรรคเพื่อไทยต้องมีการไต่สวนให้ชี้แจงอีกหลายขั้นตอนส่วนคดียุบพรรคก้าวกลายเป็นการอ้างอิงจากคำวินิจฉัยของศาลในครั้งแรกซึ่งชี้ชัดไว้แล้วว่าเป็นการล้มล้างการปกครองจึงไม่ต้องไต่สวนอีกจึงอยากให้นายพิธาหยุดจับคดีนั้นมาเทียบคดีนี้แถมโยงไปไกลถึงการทำรัฐประหารซึ่งทุกกรณีมีข้อกฎหมายเฉพาะตัวไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้อยากเรียกร้องให้นายพิธาทบทวนแนวคิดเสียใหม่การพูดในหลักการข้อกฎหมายอย่าใช้อารมณ์ความรู้สึกมาผสมร่วมด้วยซึ่งข้อมูลเป็นคนละเรื่องคนละคดีแต่กลับนำมาผูกโยงกันได้ทั้งหมดแล้วกล่าวหาองค์กรอิสระถือเป็นข้อมูลเท็จทำให้ประชาชนสับสนสร้างความไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศจึงขอให้ประชาชนไตร่ตรองก่อนเชื่อข้อมูลข่าวสารขอให้มั่นใจว่าหากไม่ได้ทำผิดอะไรไม่ว่าศาลไหนก็เอาผิดพรรคหรือนักการเมืองและทุกคนไม่ได้นายธนกรกล่าวแมนยูบรรลุข้อตกลงดึงอโมริมนั่งกุนซือใหม่เผยวันประเดิมคุมทีมกีฬาวันที่31ตุลาคม2567 17:17 น.แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงกับสปอร์ติ้งลิสบอนในการดึงตัวรูเบนอโมริมมาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่โดยจะเริ่มงานในช่วงเบรกทีมยนต์และมีกำหนดคุมทีมนัดแรกในเกมพบอิปสวิชทาวันที่24พฤศจิกายน
โดยแมนยูไนเต็ดล็อกเป้าอโมริมในการให้เข้ามาทำหน้าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่แทนที่อีริกเทนฮากซึ่งถูกปลดจากตำแหน่งและได้เดินหน้าเจรจากับทั้งตัวของเฮดโค้ชวัย39ปีรวมถึงสปอร์ติ้งเพื่อปิดดีลก่อนหน้านี้มีรายงานว่าปีศาจแดงบันหนุนข้อตกลงเบื้องต้นกับอโมริมแล้วรวมถึงยอมจ่ายค่าฉีกสัญญาให้กับสปอร์ติ้งเพื่อให้ข้อเสนอเสร็จสิ้นถึงกระนั้นยังติดปัญหาเรื่องเงื่อนไขการแจ้งลาออก30วันซ็อกเกอร์ฟุตบอลพรีเมียร่าลิก้าสปอร์ติ้งซีพีวีคาซาเปียเอสตาดิโอโฮเซอัลวาเลสลิสบอนปอร์ตุเกลออกโทเบอร์5 2024สปอร์ติ้งซีพีโค้ชรูเบนอมอริมรอยเตอร์เปโดรโรจาล่าสุดดิแอตเลติกรายงานว่าแมนยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงในการดึงอโมริมมาทำหน้าที่เป็นเฮดโค้ชคนใหม่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามเจ้าตัวจะยังคุมสปอร์ติ้งไปต่ออีก3นัดและจะย้ายมาอยู่กับปีศาจแดงในช่วงเบรกทีมชาติเดือนพฤศจิกายนสื่อเจ้าเดิมระบุเพิ่มเติมว่าเกมแรกที่อโมริมจะคุมทัพแมนยูไนเต็ดคือแมตช์ที่จะบุกไปเยือนอิปสวิชทาวน์ในศึกพรีเมียร์ลีกวันที่24พฤศจิกายนนี้ส่วนฟาบริซิโอโรมาโนระบุว่าอโมริมจะเซ็นสัญญากับแมนยูไนเต็ดถึงปี2027โดยสปอร์ติ้งจะได้รับเงินรวม11ล้านยูโรราว403ล้านบาทจากการปล่อยตัวเทรนเนอร์รายนี้แบ่งเป็น10ล้านยูโรราว 366.3 ล้านบาทคือค่าฉีกสัญญาและ1ล้านยูโรราว 36.6 ล้านบาทคือค่าผ่อนปรนกฎการแจ้งลาออก30วันขณะที่ Sky Sportsระบุว่าการยืนยันเรื่องที่อโมริมจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นกุนซือคนใหม่ของแมนยูไนเต็ดจะมีขึ้นในวันนี้วันที่31ตุลาคมมท.แจงมติคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์เร่งรัดแก้ปัญหาสัญชาติผู้อพยพและบุตรที่เกิดในไทยการเมืองวันที่31ตุลาคม2567 13นาฬิกา46นาทีนมท.แจงมติคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์เร่งรัดแก้ปัญหาสัญชาติและสถานะให้แก่ผู้อพยพและบุตรที่เกิดในไทยย้ำ 4.8 แสนรายต้องผ่านขั้นตอนตามกิโลเมตรเพิกถอนทันทีถ้าขาดคุณสมบัติเมื่อวันที่31ตุลาคม2567นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะให้แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมและมีบางส่วนยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนั้นในข้อเท็จจริงแล้วมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นการปรับแก้หลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรให้มีขั้นตอนและระยะเวลาใหม่เพื่อให้เร่งรัดกระบวนการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนอยู่แล้วม
ิได้เป็นการยกเว้นการต้องดำเนินการตามข้อกฎหมายที่มีอยู่แต่อย่างใดปัจจุบันบุคคลทั้งสองกลุ่มตามมติรัฐมนตรีก็เป็นผู้ที่ได้ยื่นต่อทางการและอยู่ในกระบวนการเพื่อขอมีถิ่นที่อยู่ถาวรและขอมีสัญชาติแล้วตามหลักเกณฑ์ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการต่อนี้ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ด้วยว่ากรณีบุคคลที่ได้รับสัญชาติไทยตามมติคณะรัฐมนตรีได้รับสัญชาติแล้วปรากฏในภายหลังว่ามีพฤติกรรมหรือคุณสมบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายเช่นมีพฤติการเป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสามารถถอดถอนสัญชาติไทยในภายหลังตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติได้นางสาวไตรสุรีกล่าวอีกว่าหลักเกณฑ์ที่ผ่านคณะรัฐมนตรีเป็นการดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเท่าเทียมในชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชนกลุ่มคนดังกล่าวเป็นกลุ่มที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยก่อนปี2542จำนวน 3.4 แสนคนและเป็นคนไทยที่เกิดในประเทศไทยจำนวน 1.4 แสนคนแต่ติดเงื่อนไขจากกฎหมายในอดีตทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างคนไทยได้ตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาเพราะไม่มีสถานะทางทะเบียนไม่ใช่เป็นการให้สัญชาติแก่คนต่างด้าวทั้งนี้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้สำรวจจัดทำทะเบียนประวัติของกลุ่มคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยไว้ในอดีตจนถึงปี2542และสำรวจเพิ่มเติมตั้งแต่ปี2548ถึง2554พบว่ามีกลุ่มคนไร้สัญชาติคงเหลืออยู่ทั้งสิ้นประมาณ 4.8 แสนรายอาทิชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานมากกว่า20ปีจำนวน19กลุ่มในจำนวนนี้เป็นบุคคลบนพื้นที่สูงและชุมชนบนพื้นที่สูงประมาณ 124,000 รายรวมถึงผู้ที่ตกหล่นจากการสำรวจในอดีตประชากรประมาณ 215,000 คนและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรของชนกลุ่มน้อย 29,000 คนและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรของบุคคลที่ไม่มีสถานะตามทะเบียนประมาณ 113,000 คน